สวัสดีค่ะคุณรัตดาสวัสดีค่ะคุณป้ารู้จักด้วยเหรอคะไม่รู้จักเลยแนะนำให้ป้าหน่อยสิในงานเนี้ยป้าไม่รู้จักใครเลยล่ะก็คนนี้ไงคะภรรยาท่านพลเอกที่หนูเคยเล่าให้ฟังอะค่ะท่านในพลไม่มาเหรอคะท่านภรรยาไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่ภริยาท่านนายพลนะคะและที่สำคัญนะคะยังโสดค่ะจำคนผิดหรือเปล่าคะโอ้โหทาราไม่ใช่หรอไม่ใช่เหรอเนี่ยสงสัยตาลจะจำคนผิดนะคะคุณป้าพอดีนี้แวดวงไฮโซที่เราอยู่เนี่ยมีทั้งภริยาของนายพลนายพันสอหอหมายถึงสอสอนะคะโอ้ยมีมากมายหลายคนมากเลยค่ะอาจจะจำผิดไปบ้างใช่ค่ะคุณป้างั้นเราเข้าไปในงานกันเลยดีกว่าไหมคะจ้ะไปค่ะพาวเนี่ยไม่พลาดแน่นอนค่ะคุณป้าอ๋อนั่นไงคะท่านเจ้าสัวจีทีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะท่านเจ้าสัวท่านสบายดีนะคะผมไม่ใช่เจ้าสัวครับผมเป็นหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟครับหอมหวานยังไงจ๊ะตัวคุณหนุ่มเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเองร้องเพลงเพราะถึงก็ต้องวางแผนกลั่นแกล้งคุณเอมมี่ไม่ให้ขึ้นไปร้องเพลงกับคุณวิจักแล้วตัวเองก็ขึ้นไปร้องแทนฮะเธอสองคนก็รู้ดีว่าอีหน้าหนอนตัวไหนมันเป็นต้นเหตุเรื่องฉันกับคุณเอมมี่คนทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอ่ะไว้แม่อยากจะอัพตัวเองจัดนักร้องในตลาดนัดมันมีค่ายมากนะสินะถึงต้องวางแผนกลั่นแกล้งคุณเอมมี่อ่ะว้ายนาดานอ่ะอุ้ยใครกันแน่พี่นาดานอุ้ยหยุดอยู่นี้นะนี่ไม่ใช่ตลาดนัดนะไปเอะอะโวยวายอะไรกันอ่ะอยู่ดีๆก็ด่าเอาด่าเอาอะค่ะคุณป้าอย่าคอยอย่ามาใช้กริยาต่ำๆที่นี่นะพวกเธอสองคนต่างหากที่หาเรื่องวิงก่อนถ้าไม่เชื่อเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยไหมล่ะดีฉันก็อยากรู้เหมือนกันใครที่เป็นคนหาเรื่องก่อนเมื่อกี้ใครเริ่มด่าก่อนก็เล่าด่าก่อนนะสิมีไม่หันดูกล้องหรือมีกล้องไหมจะบ้าหรือไงลูกใครจะมานั่งเช็คล่ะรีบกลับกันเถอะค่ะคุณป้าใกล้จะถึงเวลาไหว้ราหูแล้วนะคะเออจริงสิเราต้องรีบไปไหว้ราหูก่อนใช่ค่ะถือว่าเธอโชคดีนะเพราะฉันต้องไปไหว้พระราหูไม่อย่างนั้นโดนอุ้มจันแน่ดูเต็มเรื่องแบบต่อเนื่องแบบฟูล EP ไม่มีโฆษณาคั่นนะคะได้ทาง3 Plus Premium ค่ะไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ